สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชโฆษกพรรคก้าวไกลนายรังสิมันต์โรมบอกถึงกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความเตือนว่าก้าวไกลอย่าเสียตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นอันขาดว่าอันที่จริงก็เหมือนกับที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าในเรื่องของตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นตำแหน่งที่พรรคก้าวไกลอยากรักษาประเพณีที่เคยทำกันมาซึ่งในอดีตหากไม่นับรวมปี2562จะพบว่าพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งเป็นลำดับหนึ่งจะขอตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยเพื่อผลักดันกฎหมายต่างๆพรรคก้าวไกลยืนยันว่าตำแหน่งดังกล่าวทางพรรคก้าวไกลต้องขอเอาไว้เองส่วนมีพรรคการเมืองใดมาต่อรองตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วหรือไม่นายรังสิมันต์บอกว่ายังไม่ทราบแต่เบื้องต้นพรรคก้าวไกลได้ประกาศมาหลายครั้งและยืนยันในเรื่องนี้มาโดยตลอดส่วนได้พูดคุยกับพรรคเพื่อไทยในประเด็นนี้หรือไม่นายรังสิมันต์บอกว่าต้องถามนายชัยธวัฒน์เพราะเป็นผู้ดูแลการเจรจาในพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งจะตอบคำถามได้ดีที่สุดส่วนนายณัฐวุฒิบัวประทุมรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งประธานสภาหรือไม่นายรังสิมันต์บอกว่าในรายละเอียดทางพรรคก้าวไกลยังไม่ได้มีการพูดคุยกันว่าใครเหมาะจะเป็นแคนดิเดตในตำแหน่งประธานสภาซึ่งคิดว่าพรรคก้าวไกลยังมีเวลาคุยว่าจะมีใครที่มีความเหมาะสมส่วนจำนวนส.ส.ที่ยกมือโหวตนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีอาจยังไม่เพียงพอจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปนายรังสิมันต์บอกว่าเท่าที่ตนทราบยังเห็นว่ามีอีกหลายคนที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะลงมติไปในทิศทางไหนเข้าใจว่าคงรอดูก่อนซึ่งยังคิดว่ายังมีเวลาที่จะเจรจาพูดคุยเพื่อจะนำไปสู่การปลดล็อกมาตรา272ซึ่งมาตรา272อนุญาตให้สว.สามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ซึ่งมองว่ามาตรการดังกล่าวอยู่ในบทเฉพาะการเป็นกฎหมายชั่วคราวที่ปีหน้าก็หมดแล้วดังนั้นไม่จำเป็นต้องรอให้หมดตามรัฐธรรมนูญทำไมถึงไม่ช่วยกันปิดสวิตช์มาตรา272เสียตั้งแต่ตอนนี้ส่วนที่มีสว.หลายคนยังมองว่าม.112ยังเป็นเงื่อนไขอยู่แม้ไม่มีใน MOU ก็ตามแต่นายพิธายังแถลงว่าพรรคจะเสนอเข้าไปในสภาอาจเป็นเงื่อนไขที่ไม่ยกมือให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนายรังสิมันต์บอกว่าต้องไปดูเงื่อนไขจริงๆว่าเป็นไปเพราะมาตรา112หรือไม่หากยังมีการตั้งคำถามไปเรื่อยๆเกี่ยวกับมาตรา112ก็ต้องกลับไปดูว่าจริงๆแล้วอาจไม่เกี่ยวกับมาตรา112แต่อาจเป็นการที่จะไม่โหวตให้พรรคก้าวไกลมากกว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ของสว.ส่วนกรณีค่าแรงขั้นต่ำ450บาทที่อาจไม่สามารถปรับขึ้นได้ทันทีตามที่หาเสียงไว้นายรังสิมันต์บอกว่ายังไม่มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้คิดว่านายพิธาได้อธิบายอย่างชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลจะดำเนินการในเรื่องขึ้นค่าแรงจะเป็นยังไงนอกจากนี้พรรคก้าวไกลได้มีการประชุมหลายวงแต่ยังไม่มีการประชุมรวมเนื่องจากช่วงนี้ต้องกระจายการทำงานเพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้จึงต้องเตรียมการหลายด้านแต่ไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้